สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนคลิปทำคลิปใน TikTok ให้เป็นแบบให้ตัวเราหายไปนะคะคือตัวอย่างมันจะเป็นนี้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่เล่น TikTok นะคะไปลองเล่นกันได้เลยนะคะสนุกมากค่ะคลิปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเราจะไปสอนเพื่อนกันนะคะก็ก่อนแรกนะคะให้เพื่อนๆโหลดแอปนี้มานะคะ MEITU นะคะก็แอปนี้เนาะโหลดมานะคะนี่นะคะแอปนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆโหลดมาแล้วนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะคะก็กดเข้าไปเลยนะกดเข้ามานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนกดลองทันทีเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะภาพขยับนะคะเพื่อนกดลองทันทีแล้วให้เพื่อนๆเลือกภาพที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปเลือกรูปภาพก่อนนะคะแล้วก็เลือกรูปแล้วนะคะเราเป็นรูปนี้เนาะคลิปมันก็จะประมาณนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆเลือกฟีเจอร์ตามความต้องการของเพื่อนเลยนะคะมันก็จะมีหลายแบบประมาณนี้เนาะมันก็จะมีหลายแบบเนาะสมมติเรานี้ละกันเนาะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงเพลงนี้นะคะเนี่ยแล้วเพื่อนๆกดอีกตรงเนี้ยตรงดนตรีอะค่ะเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเลยนะว่าเพื่อนๆจะเอาเพลงประกอบหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เอาเนาะก็ถ้าเพื่อนไม่เอานะคะเพื่อนๆก็กดอันนี้เลื่อนมาเลยค่ะเลื่อนหนูสุดเลยนะคะมันก็จะไม่มีเสียงเพลงให้นะคะพอเพื่อนๆ เลือกฟีเจอร์เสร็จหมดแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกดติ๊กถูกเลยนะคะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวดาวน์โหลดซิมเมื่อไหร่เราก็จะรอเราก็จะจบคลิปนะคะเราก็จะลงคลิป TikTok ให้นะคะนี่นะคะแล้วก็ลงเสร็จแล้วเนาะก็เพื่อนๆก็สามารถเอาคลิปที่เพื่อนๆทำนะคะลงที่ไหนก็ได้นะคะตามใจของเพื่อนเลยนะคะก็คลิปนี้เราก็มาสอนเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าให้ถ้าอยากให้เรามาสอนอะไรเกี่ยวกับ TikTok อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะก็ใครอยากให้เรามาสอนอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ